จับตาพรุ่งนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีสุเทพกปปส.39คนชัตดาวน์กรุงเทพมหานครไล่ยิ่งลักษณ์การเมืองวันที่26มิถุนายน2567 16:53 น.ทนายยันพรุ่งนี้จับตาพรุ่งนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีสุเทพกปปส39คนชัตดาวน์กรุงเทพมหานครไล่ยิ่งลักษณ์ความผิดฐานกบฏก่อการร้ายและอื่นๆวันที่26มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่27มิถุนายนที่ห้องพิจารณา704ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีกบฏกปปส.ชุดใหญ่สำนวนหลักหมายเลขดำอ.247ส่วน2561ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.กับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปส.รวม39คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรอ้างยี่ซ่องโจรมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งโดยคดีนี้อัยการโจทระบุฟ้องพฤติการความผิดพวกจำเลยสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่23พฤศจิกายน2556ถึงวันที่1พฤษภาคม2557ต่อเนื่องกันนายสุเทพจำเลยที่1ได้จัดตั้งคณะบุคคลชื่อคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกลุ่มกปปส.มีนายสุเทพเป็นเลขาธิการโดยร่วมกันมั่วสุมเป็นอ้างยี่ซ่องโจรกองกำลังแบ่งหน้าที่กันกระทำก่อความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรฐานเป็นกบฏเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทั้งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยร่วมกันยุยงปลุกระดมให้ประชาชนทั่วประเทศกระด้างกระเดื่องร่วมชุมนุมขับไล่ก่อความไม่สงบเพื่อขับไล่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นให้ออกจากตำแหน่งรวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเพื่อมีให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารประเทศให้ข้าราชการระดับสูงรายงานตัวกับกลุ่มกปปส.จากนั้นจะแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าบริหารประเทศเป็นรัฐบาลประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเองรวมทั้งจัดตั้งกองกำลังส่วนหนึ่งพร้อมอาวุธเข้าไปบุกยึดสถานที่ราชการและหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายแห่งเช่นทำเนียบรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานเขตหลัก40เยาวชนกรุงเทพมหานครสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อไม่ให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้รวมทั้งการปิดกั้นขัดขวางเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ช่วงระหว่างวันที่13มกราคม-2มีนาคม2557พวกจำเลยได้บังอาจปิดกรุงเทพมหานครด้วยการตั้งเวทีปราศัยทั่วกรุงเทพมหานครรวม7จุดปิดกั้นเส้นทางการจราจรจัดตั้งกองกำลังรักษาพื้นที่วางเครื่องกีดขวางไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องการกระทำของพวกจำเลยล้วนไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารตามรัฐธรรมนูญนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวต่อมาวันที่24กุมภาพันธ์
2564ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกจำเลยรายสำคัญโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าในส่วนความผิดฐานกบฏและก่อการร้ายพฤติการชุมนุมไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลใดเพื่อล้มล้างการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติอำนาจบริหารจึงไม่เป็นความผิดฐานกบฏและก่อการร้ายแต่นายสุเทพและจำเลยอื่นรวม26คนศาลตัดสินจำคุกในความผิดฐานยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาร่วมกันมั่วสุม10คนขึ้นไปร่วมกันบุกรุกสำนักงานผู้อื่นในเวลากลางคืนร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยพิพากษาจำคุกนายสุเทพเป็นเวลา5ปีจำคุกนายชุมพลจุนสายเป็นเวลา9ปี24เดือนจำคุกนายพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นเวลา7ปีจำคุกนายณัฐพลทีปสุวรรณ6ปี16เดือนจำคุกนายอิสระสมชัย7ปี16เดือนจำคุกนายถาวรเสนเนียม5ปีจำคุกนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระ4ปี8เดือนและจำคุกเรือตรีแซมดินเลิศบุตร4ปี16เดือนรวมทั้งสิ้น8คนจำเลยที่เหลือศาลเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือบางคนเป็นแกนนำแต่กระทำความผิดน้อยกว่าบุคคลอื่นและไม่เคยปรากฏพฤติการรุนแรงและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดีจึงให้รอการลงโทษ2ปีให้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองนายชุมพลจุนสายส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายอิสระสมชัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระเรือตรีแซมดินเลิศบุตรนายสำราญรอดเพชรและนางทยาทีปสุวรรณคนละ5ปีต่อมาอัยการโจทก์และจำเลยยื่นอุทธรณ์นายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของสุเทพกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้นายสุเทพจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนจำเลยคนอื่นก็ยังไม่มีการแจ้งจะขอเลื่อนหรือบอกว่ามีอาการป่วยแต่อย่างไรพรุ่งนี้เป็นหน้าที่จำเลยที่จะต้องเดินทางไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนจำเลยรายสำคัญอื่นๆเช่นนายถาวรเสนเนียมก็จะเดินทางไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อจำเลยทั้งหมดในคดีกปปส.ชุดใหญ่39รายประกอบด้วย1นายสุเทพเทือกสุบรรณ2นายสาธิตวงหนงเตย3นายชุมพลจุนสาย4นายพุทธิพงศ์ปุณกัน5นายอิสระสมชัย6นายวิทยาแก้วพราดัย7นายถาวรเสนเนียม8นายณัฐพลทีปสุวรรณ9นายเอกนัทพร้อมพันธ์10นางสาวอัญชลีไพรีรัตน์11พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณ12นายสมเกียรติพงไพบูลย์13นายยศศักดิ์โกสยกานนท์14นายถนอมอ่อนเกตุพล15นายสมศักดิ์โกสายสุข16พระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐ17นายสาธิตเซกัน18นางสาวรังสิมารอดรัศมี19พลอากาศโทวัชระฤทธาคณี20พลเรือเอกชัยพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพ21นายแก้วสารอติโพ22นายไพบูลย์นิติตะวัน23นายถวิงเปลี่ยนสี24เรือตรีแซมดินเลิศบุตร25นายมั่นแม่นกะการดี26นายคมสารทองสิริ27พลเอกปฐมพงษ์เกษรสุข28นายนายพิภพธงชัย29นายสาวิตแก้วหวาน30นายสุริยสายกตศิลา31นายสุริยันทองหนูเอียด32พันตำรวจโทพัทรพงษ์สุปิยพานิช33นายสำราญรอดเพชร34อมรรัตนานนท์เปลี่ยนชื่อบ่อย35นายพิเชษพัฒนโชต36นายสมบูรณ์ทองบุราณ37
นายกิตติชัยสายสะอาด38นางทยาทีปสุวรรณ39นายเจิมศักดิ์ปิ่นทอง เหล่าคนบันเทิงอาลัยร่วมส่งแม่แอดโฉมฉายเป็นครั้งสุดท้ายบันเทิงวันที่26มิถุนายน2567 18:16 น.เหล่าคนบันเทิงอาลัยร่วมส่งแม่แอดโฉมฉายเป็นครั้งสุดท้ายวันที่26มิถุนายน2567ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีชาปนกิจนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายวันชุลีชัดวิไลที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลรามคำแหงเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาสิริอายุ73ปีท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจเพื่อนพี่น้องลูกหลานในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามผลงานของนักแสดงอาวุโสมาโดยตลอดและได้มีพิธีไว้อาลัยตั้งแต่วันที่23ถึง25มิถุนายนที่คริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรับเปี่ยมสุขจังหวัดสมุทรปราการผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าลูกสาวอาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลได้ทำพิธีเคลื่อนศพคุณแม่จากคริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเปี่ยมสุขจังหวัดสมุทรปราการมายังศาลา14วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมประกอบพิธีชาปนกิจเวลา 15:09 นาฬิกาได้ทำพิธีเคลื่อนศพออกจากศาลาโดยมีลูกสาวอาร์ตพนิษฐ์นาถพร้อมด้วยนักแสดงหนุ่มกัปตันภูทเนศหงมานพร่วมกันถือรูปภาพส่วนเอชัยยามิตรชัยถือกระถางธูปและได้เดินวนรอบเมน3รอบแล้วนำหีบบรรจุร่างขึ้นบนเมนเพื่อรอประกอบพิธีชาปนกิจต่อมาเวลา 15:30 น.มีการแสดงหน้าไฟรำถุยฉายเพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเป็นพิธีประชุมเพลิงโดยมีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเสด็จเป็นประธานในพิธีบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งมีบุคคลในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยอาทิพิษสมัยวิไลศักดิ์รองเข้ามูลคดีมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชธาริกาธิดาทิตยุวดีไทยฮิรัญนฤมลนิลวรรณอรสาพรมประธานพิมพ์แขกุญชรณอยุธยาวรายุทธมิลินทจินดายิ่งใหญ่อายนันท์ณัฐนีสิทธิสมานจิรวดีอิสรางกูลณอยุธยาปริศนากล่ำพินิษชัดชัยสิงห์ใจเปล่งพาณิชกิตติเชี่ยววงกุลปัทมวันเข้ามูลคดีนริสาพรมสุภาสุประวัติปัทมสูตรปิยมาศมวลยกุลอุทุมพรศิลาพันธ์สสิธรปรามโกมุตวัฒนกุลภูทเนศเอกบุตรสกรหงมานพและลูกชายน้องดินชัยยามิตรชัยพร้อมภรรยาและลูกสาวแป้งสรัญฉัตรมิตรชัยพุทธิดาศิรฉายาลลิตาปัญโยภาสผัดไทยใจดีธงธงมกจกและอื่นๆ